แฟรี่ค่ะวันนี้มาสอนหนึ่งท่านะคะเป็น how to ท่าเมอร์เมดหรือว่าท่านางเงือกนั่นเองค่ะซึ่งท่านางเงือกนะคะมีหลายท่าแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาคกลางนะคะซึ่งไปต่อจากท่าสไปรัลบูเลตหรือว่าท่าสวิร์ลนั่นเองนะคะวิธีการก็คือยกขาหนึ่งข้างนะคะเข้าไปไว้ในผ้าปลายเท้านะคะเราจะอยู่ที่ขอบผ้าเลยแล้วเกลี่ยผ้าออกนะคะให้อยู่ทั่วทั้งขาเลยผ้าไม่ค่อนบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะหลังจากนั้นมือจับผ้ารวบเป็นเส้นเดียวมือซ้ายจับสูงนะคะขาซ้ายอยู่ในผ้ามือซ้ายจับสูงทีนี้เราจะเตะขาขวานะคะเข้าไปในรูเพื่อควบผ้าสู่ท่าสวิร์ลหรือว่าท่าสาหร่ายหรือว่าท่าเกลียวพันขานั่นเองค่ะเตะขาขึ้น1รอบนะคะเหมือนเราควบม้านิ่งๆเตะ1รอบขายมือออกฟลายท่านี้ก็คือสวิร์ลนั่นเองซึ่งถ้ามีนะคะเราปกติเราจะทำ2รอบเพื่อขึ้นเมขลาแต่ในถ้าเราจะขึ้นเมอร์เมดนะเราจะทำรอบครึ่งนะคะเทตัวไปด้านหลังห้องแล้วเหยียดขา2ข้างคู่กันนะคะแล้วหมุนตัวขึ้นนะคะด้านบน1รอบแล้วผลักมือออกดันออกกลางแขนมองไปด้านที่มือยันผ้าไว้นะคะแล้วยิ้มท่านี้คือฟูลเมอร์เมดสังเกตนะคะหางเราตรงนี้จะเป็นเหมือนหางปลาขึ้นมาทีนี้ถ้าไปต่อนะคะสามารถการผ้าข้างหนึ่งออกได้ให้การเป็นผึ่งนะคะหรือว่าดันบริเวณกลางผ้าได้ด้วยนะคะดันออกแบบนี้แล้วการแขนตอนจะกลับนะคะมือจับผ้ารวบเป็นเส้นเดียวเทตัวลงหน้าผ้าจะกลับลงเลยก็ได้หรือว่าขึ้นสวิร์ลรอบที่2ด้วยรักและติดตีคุณสุดแฟรี่ค่ะ